คราวนี้ตัวเทอมก้อนนี้ก็เหมือนเดิมตัวเทอมข้างล่างก็1บวกเอพซิลอน x ก็เหมือนเดิมย้ายตัวเนี้ย p สีฟ้าอ่อนเนี่ยกับ t 0สีเขียวอะตบขึ้นไปข้างบนตบขึ้นไปข้างบนได้อะไรครับก็เป็น p สีฟ้าอ่อนอยู่ข้างบนและ t สี t 0สีเขียวเนี่ยก็อยู่ข้างบนก็จบแล้วเพียงเท่านี้เราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วได้สตอยตรงอย่างที่เราเห็นนะครับตรงมืออาจารย์นี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้อันนี้คืออะไร p ฟ้าอ่อนแล้วก็ตรงนี้อะไร t สีเขียวอ่อนนะครับก็ตบขึ้นไปข้างบนนะครับโอเคคราวนี้อาจารย์คิดว่านิสิตน่าจะพอเข้าใจละเราเรียกการทำสตอยแบบนี้ว่าเป็นสตอยสำหรับปฏิกรณ์เคมีที่เรียกว่าแบตรีแอคเตอร์แบตรีแอคเตอร์คืออะไรคือการทำปฏิกิริยาแล้วไม่มีสารเข้าและก็ไม่มีสารออกมาด้วยไม่มีทั้งสารเข้าไม่มีสารออกอย่างเช่นเราทำปฏิกิริยาในบีกเกอร์เนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้ว่านิสิตได้ทำการทดลองในห้องแลบไหมตอนม.ปลายแต่คิดว่าได้ทำก็ทำในบีกเกอร์เนี่ยแล้วก็ใส่สารเคมีไปปุ๊บๆๆแล้วก็มันก็ทำปฏิกิริยาไปก็กวนไปไม่มีการเทสารเข้าไม่มีใส่สารเพิ่มเข้าออกเราเรียกว่าแบตรีแอคเตอร์แค่นี้เองแบตรีแอคเตอร์ในโรงงานเขาจะไม่ใช้กันเพราะว่าอะไรมันทำไม่ต่อเนื่องเขาจะใช้เครื่องปฏิกรณ์ที่ต่อเนื่องแบบมีสารฟีดเข้าฟีดออกฟีดเข้าฟีดออกทุกเวลาทุกวินาทีเขาได้ผลิตภัณฑ์มาตลอดนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการตลอดนะครับอันนี้คือแบตรีแอคเตอร์เดี๋ยวอาจารย์จะให้ทิกเป็นพอยต์ที่สำคัญและทำให้นิสิตทำความเข้าใจง่ายดูนะครับอันนี้คือเริ่มต้นเป็นสารแหละ N จำนวนโมลนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นรีแอคเตอร์ที่เป็นสารเข้าสารออกนะครับก็จะตัวนี้คือสูตรที่สำคัญนะครับสีแดงที่นิสิตจะต้องดูตัวนี้นะครับคราวนี้อาจารย์จะเปลี่ยนนะ n เป็น f n เป็น f ทิกอยู่ตรงไหนมี n กี่ตัวให้เปลี่ยนอักษร n เป็นตัว f นะครับมี n กี่ตัวดูนะให้เปลี่ยนเป็นตัว f f หมดเลยทุกอย่างจะเปลี่ยนเป็น f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  มี n ตรงไหนก็จะเปลี่ยนเป็นอักษร f ดูใหม่นะครับ n เปลี่ยนเป็น f ให้หมดอันนี้ก็คือสตอยอิชิโอเมตรีของ2ปฏิกรณ์เคมีที่ในอุตสาหกรรมไม่ว่าโรงงานใหญ่ๆไหนๆเขาก็ใช้กันหมดก็คือปฏิกรณ์เคมีอย่าง CSTR และก็ Park Flow นะครับ CSTR และก็ Park Flow CSTR กับ Park Flow ต่างกันอย่างไรต่างกันตรงที่ว่า CSTR มันเป็นถังสีเหลืองเนี่ยในรูปอาจารย์เป็นถังอะไรเนี่ยถังสีอะไรเนี่ยถังสีเหลืองอักษรภาษาอังกฤษ CSTR อาจารย์ก็ให้เป็นสีเหลืองเพื่อให้ follow ตามง่ายนะครับส่วนสารโฟเข้าเป็นสีอะไรสารสีเป็นสีน้ำเงินนะครับก็เป็นตอนเริ่มเข้าเป็นที่เวลา0ก็ FT0 ด
ดังนั้นตรงนี้ก็จะได้ FA อะไรเนี่ย FA 0ถูกไหมและสาร 4R ก็เป็น FA เป็นของไม่ห้อย0แสดงว่าเป็นออกไงเป็นของสารขาออกถ้าห้อย0ก็คืออะไรถ้าห้อย0ก็จะเป็นสารขาเข้าคราวนี้แบตกับ CSTR แบตคือตัวนี้นะครับแบตคือตัวนี้มีสารโฟเข้าไหมไม่มีมีสารโฟออกไหมไม่มีนั่นเรียกว่าแบตถ้าแบตมีสารโฟเข้าต้องโฟเข้าตลอดนะไม่ใช่โฟแบบ1นาทีโอ้หยุดมันไม่ใช่ continuous คำว่า continuous คืออะไรcontinuous คือต่อเนื่อง continuous ภาษาอังกฤษแปลว่าต่อเนื่อง s นี่คือคำว่า stir แปลว่ากวนมีทั้งต่อเนื่องด้วยแล้วก็กวนไปด้วยให้สารมันผสมเป็นเนื้อเดียวกันตัว t เรียกว่า tank และตัว r คือ reactor ซึ่งภาษาไทยแปลว่าเครื่องปฏิกรณ์เคมีครับคราวนี้เราจึงเรียกว่า CSTR ชื่อเต็มว่า Continuous Stirred Tank Reactor นะครับคราวนี้ถัดมา CSTR กับ Plug Flow มันต่างกัน Plug Flow เนี่ยมันเป็นการทำปฏิกิริยาแบบไหลเป็นท่อมีท่อยาวๆเลยมีท่อยาวๆเลยแล้วก็อาจจะเป็นการไหลแบบพวกนั้นก็ได้ fluid drain ในโรงกลั่นน้ำมันก็ใช้อย่างอาจารย์เคยฝึกงานก็เนี่ยก็จะเจอเครื่องปฏิกรณ์แบบ plug flow fluid drain circulating fluid drain หรือไม่ก็อยู่ในหน่วย FCCU fluid catalytic cracking unit อยู่ในโรงกลั่นน้ำมันอย่างเงี้ยมันก็จะเจอแบบเนี้ยคราวนี้ไอ้ตัวเนี้ยคำว่า plug flow เนี่ย PFR P ย่อมาจาก plug อะ plug เป็นแบบท่อยาวต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่า plug flow flow ก็คือการไหลชื่อมันบอกแล้วเป็นท่อด้วยแล้วก็มีการไหลไปด้วยและ SR ตัวสุดท้ายคือ reactor ดังนั้นเราจึงเรียกปฏิกรณ์นี้ว่า plug flow reactor นะครับก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีการ flow เข้าแล้วก็ flow ออกเนื่องจากว่าอาจารย์สนใจตรงส่วนที่เป็นสีม่วงอ่อนตรงนี้นะครับสีม่วงอ่อนนะครับตรงนี้ดังนั้นก็เป็นช่วงขาเข้าเป็นที่วอลลุ่ม V ขาออกเป็น V บวกเดลต้าอะไรเนี่ยเพราะตัวปริมาตรตรงนี้คือเดลต้าอะไรเดลต้า V นะครับดังนั้นนิสิตก็จะทำความเข้าใจแล้วอ๋ออันนี้คือแบตจะเป็นตัว Nแต่ถ้ามีสารโฟเมื่อไหร่จะเปลี่ยน N เป็นตัวอะไร N เป็นตัวอะไรตัว F ถ้า N เป็นตัว F เราจะสามารถใช้สตอยได้กับ2รีแอคเตอร์นะครับคือ CSTR กับ plug flow reactor ครับคราวนี้ถัดมาตัวสตอยตัวเนี้ยสตอยตัวเนี้ยนี้สิเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นแบตรีแอคเตอร์มันยังสูตรเดิมไหมไอ้กรอบสีแดงเนี่ยกรอบสีแดงตรงเนี้ยเดี๋ยวนะอาจารย์ชี้เห็นไหมกรอบสีแดงตรงเนี้ยเห็นไหมดูนะตรงกรอบสีแดงตรงเนี้ยที่อาจารย์ชี้เนี่ยนะครับมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนในนั้นสบายหมูเลยหวานหมูเลยทำไงครับเราก็ไม่เปลี่ยนก็สูตรเดิมเลยเนี่ยสูตรเดิมเลยเนี่ยเอาสูตรเนี้ยมา
เมื่อกี้อาจารย์ลบตัวอื่นนะครับดังนั้นเราก็ได้อะไร CI เท่ากับก้อนเทอมก้อนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเอามาซูมนะครับปุ๊บซูมนะเมื่อกี้ซูมนะดูนะซูมให้มันใหญ่ขึ้นเพราะเมื่อกี้มันเล็กเกินไปตัวนี้ CA0 ก็คือความเข้มข้นที่เวลา0แล้วก็เซต้า i บวก new i แล้วก็ x แล้วก็ส่วนด้วย1บวก epsilon x แล้วก็ตัวนี้ p0 แล้วก็ t เท่านี้แหละสามารถใช้ได้กับกี่รีแอคเตอร์ครับใช้ได้กี่รีแอคเตอร์ครับ3รีแอคเตอร์ทำงานครั้งเดียวสตอยครั้งเดียวได้กินขาดถึงทุกรีแอคเตอร์เลยในวิศวะเคมีรู้สตอยตัวเดียวเอาไปใช้ได้3รีแอคเตอร์ด้วยจะเอามากกว่านี้ก็ได้จะเป็นปาร์คเบดรีแอคเตอร์ก็ได้ฟูดไดเบดรีแอคเตอร์ก็ได้ได้หมดเลยดังนั้นสตอยเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญที่ว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของเราอ่ะมันเกิดไปแล้วอ่ะมันจะมีความเข้มข้นณตอนนั้นเป็นเท่าไหร่เพราะว่าความเข้มข้นมันมีความสำคัญนะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นสุดท้ายอ่ะเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอัตราการเกิดยาเราเกิดขึ้นช้าหรือเร็วและเกิดขึ้นไปมากน้อยปริมาณเท่าไหร่เราจะไม่สามารถคำนวณหาออกมาได้นะครับดังนั้นสตอยก็คือการหาความเข้มข้นสุดท้ายนั่นเองตรงนี้นะครับมีโฟเข้าใช่ไหมเนี่ยดังนั้นก็ใช้สูตรสตอยตัวนี้เหมือนกันไม่มีโฟเข้าก็ใช้สูตรสุดท้ายนี้เหมือนกันอันนี้เป็นแก๊สเฟสแก๊สเฟสจะเกี่ยวข้องกับเอปซิลอนบอกการขยายตัวไงที่อาจารย์บอกถ้าเอปซิลอนเป็น0แสดงว่าระบบเนี้ยมันไม่มีการขยายตัวไม่มีการหดตัวถ้าเอปซิลอนเป็นมากกว่า0เป็น2 3 4 5 6 7 8แสดงว่าเวลาทำยาไปอ่ะมันมีการขยายตัวเมื่อเอปซิลอนมันมากๆมากๆความเข้มข้นมันก็จะลดลงเพราะว่าอยู่ดีๆจำนวนโมลเท่านี้อย่าง5โมลปริมาตรเกิดขยายตัวจาก5ลิตรเป็น10ลิตรเนี่ยดังนั้น5โมลต่อ5ลิตรมันก็คือความเข้มข้น1โมลต่อลิตรใช่ไหมแต่พอ5โมลขยายไปเป็น10ลิตรก็เป็น5โมลต่อ10ลิตรก็คืออะไร 0.5 โมลต่อลิตรดังนั้นความเข้มข้นมันก็ลดลงดังนั้นการขยายตัวของแก๊สจึงมีผลต่อความเข้มข้นนะครับคราวนี้ถ้าเป็นลิควิดเฟสง่ายเลยลิควิดเฟสก๊อปจากตัวไหนเนี่ยอาจารย์ก๊อปมาจากตัวเนี้ยดูนะอาจารย์ดึงมาจากตรงนี้พอดีดึงอย่างรวดเร็วไงดึงปลึ๊ดลงมาดึงปลึ๊ดลงมาเนี่ยดึงตัวเนี้ยปลึ๊ดลงมาเนี่ยอาจารย์ดึงแต่ไม่ต้องไปดึงไอ้1บวกเอปซิลอนเพราะมันไม่ใช่แก๊สไม่ต้องดึงความดันกับเทมเพอเรเจอร์ออกมาเข้าใจมั้ยนิสิตก็จะได้สตอยของลิควิดเฟสแล้วถัดมานะครับตรงนี้ความเข้มข้นนะครับก็คือ n จำนวนโมลส่วนด้วยอะไรปริมาตรนะครับเราก็จะเป็น0 0 0 0เนี่ยก็คือณเวลาเป็น0นะคราวนี้เราก็จะได้ว่า CI 0เท่ากับ NI 0ส่วนด้วย V 0ก็คือจำนวนโมลหารด้วยปริมาตรก็จะได้ความเข้มข้นคราวนี้ถ้าเกิดเปลี่ยน N เป็น Fเราจะต้องเปลี่ยน v ตัวใหญ่เนี่ย v ตัวใหญ่เปลี่ยนเป็น v เล็ก v เล็ก
ในวิศวะเคมีในไคเนติกเนี่ยมันก็คือ volumetric flow rate volumetric flow rate คืออัตราการไหลไงอย่างเช่นลิตรต่อวินาทีเนี่ยเป็นลิตรต่อวินาทีตัวเนี้ยส่วนโมลาร์โฟเรตคือ F เนี่ยมันเป็นโมลต่อวินาทีเข้าใจไหมดังนั้น F เนี่ยก็คือโมลต่อวินาทีอันนี้ส่วนด้วยลิตรต่อวินาทีวินาทีตัดกันก็ได้โมลต่ออะไรโมลต่อลิตรถูกไหมครับดังนั้นสูตรมันจะง่ายๆจำง่ายๆก็คือ n เป็น f v ใหญ่ที่เป็นลิตรเนี่ยก็จะเป็น v เล็กคือ volumetric flow rate คืออัตราการไหลครับก็จะจบตรงส่วน stoichiometry